62ครับนายขุนตาพวงเพชรพ่อกายจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่1ในรุ่นการแข่งขันน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมนะครับและก็เป็นผู้ชนะเลิศได้รับได้ความถ้วยพระราชทานนะครับเป็นเวลา1ปีครับครับขอเสียงปรบมือให้กับขุนตาพวงเพชรด้วยนะครับแชมป์ออฟกับแชมป์ประจำปี2554นะครับขุนตาลพวงเพชรนะครับ